วันนี้เรามาเรียนจัดดอกไม้กันนะครับจัดดอกไม้อย่างง่ายๆดอกไม้ก็ครูตัดจากสวนที่มีที่ทำงานนะครับก็จะมีใบสนนะครับกุหลาบชัวเอมนะครับดอกแล้วก็ใบไม้ต่างๆที่หาได้ในสวนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำยังไงกันบ้างนะครับก็จัดการเล็กๆครับจัดการแก้วเล็กๆใส่ Oasis เอาไว้ก็เล็กๆน้ำเติมเอาไว้นะครับเริ่มต้นด้วยการเดี๋ยวครูจะใช้ใบสนนี่แหละครับปักลงไปเพื่อกำหนดความสูงก่อนนะครับวันนี้ใช้กุหลาบสั้นนะครับจัดการเล็กๆเราไม่ต้องจัดใหญ่มากไว้สำหรับแต่งโต๊ะนะครับโต๊ะทำงานปักลงไปนะครับใบสนนี้นะครับใช้ตะกิ่งสองกิ่งก็พอครับเสียบเข้าไปนะครับเติมความสูงแล้วเราก็ใช้กุหลาบชูเอมที่เพิ่งตัดมานะครับกลิ่นหอมหอมมากครับริดใบแล้วก็หอมออกนะครับระวังนิดนึงเพราะว่าชูเอมหนามันจะเยอะเราไม่มีกุหลาบแบบที่ครูมีก็ใช้กุหลาบที่เราดอกไม้ที่เราหาได้ดอกไม้อย่างอื่นนะครับปักลงไปตัดการเฉียงๆนะครับตัดเฉียงๆเพื่ ให้กุหลาบเนี่ยสามารถจะดูดน้ำได้ง่ายขึ้นนะครับมันทำให้กุหลาบเหี่ยวช้าลงนะครับเป็นดอกที่2ครับมีอีกดอกหนึ่งนะครับวันนี้ตัดมาแค่3ดอกเล็กๆนะครับได้แล้วนะครับนี้เนาะจากนั้นครูก็จะแซมด้วยใบสนอีกหน่อยนึงนะครับเวลาจับเราก็ค่อยหมุนจะกันนะครับเพื่อดูความเรียบร้อยใบไม้เราไม่ต้องให้แน่นมากนะครับโปร่งพอแค่พอปิดโอเอซิสนะครับเวลาจากนั้นครูก็จะมีช่อดอกปัตตาเวียเล็กๆนะครับอันนี้เล็กๆนะครับก็แซมเข้าไปเพื่อเพิ่มสีสันอีกหน่อยนึงนะครับแล้วครูก็ใช้สนนะเอ่ยใบปลิกกระรอกนะครับใบปลิกจะทนหน่อยนะครับมันจะทนมากหน่อยปิดแซมลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อปิดรอยไม่ก้อนโอเอซีที่เรามองเห็นแล้วนะครับแซมมันนิดหน่อยเราก็ตัดออกนิดนึงนะครับจะมีใบเฟิร์นเล็กๆนะครับใส่เข้าไปอันนี้ใบไม้ก็หาได้ตามที่เรามีนะครับนิดๆหน่อยๆไม่ต้องเยอะจากนั้นก็ตามด้วยใบเสน่ห์จันทร์แดงนะครับสักใบหนึ่งปิดด้านหลังนะครับเรียบร้อยครับเก็บงานอ
ร้อยครับเราได้เจอกันสำหรับแต่งโต๊ะทำงานเล็กๆไว้จัดการเดี๋ยวมุนให้ดูนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับนี่นะครับเจอกันดอกกุหลาบชื่อเอมแล้วก็อีกสายอีกดอกนึงครูจำชื่อไม่ได้นะครับก็สามารถจะปลูกในชั่วเอมเพราะว่ากลิ่นมันหอมดีนะครับลองไปทำดูนะครับใช้ดอกไม้ที่เราสามารถจะหาได้ในบ้านนะครับอาจจะถ้าไม่มีจริงๆเราก็เก็บดอกไม้อะไรก็ได้มาจัดตกแต่งนะครับหรือจะเป็นไปตลาดได้ดอกไม้มาสองดอกแล้วก็มาจัดแต่งโต๊ะทำงานนะครับใบไม้ก็หาเท่าที่หาได้ดัดแปลงเอานะครับลองดูนะครับแล้วก็ผมเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวทักมานะครับส่งมาให้ดูบ้างก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าเรานำความรู้ไปใช้ทำอะไรได้บ้างหรือไปยุกใช้ยังไงได้บ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ